ับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเที่ยวนะครับที่ฮักจังโกดังสินค้านะครับจากญี่ปุ่นสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันก็มีทั้งหมด3โกดังนะครับใหญ่ๆเลยเดี๋ยวพาไปดูทีละโกดังนะทีละที่ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับครับก็ข้างในบริเวณโกดังโกดังแรกที่เข้ามานะครับอันนี้390กล้องถ่ายรูปก็มีนะครับนิคอนเดี๋ยวขอดูน่าสนใจ3,500บาทเป็นกล้องฟิล์มนะครับMake in Japan Japan ทั้งร้านนะครับ Canon ก็มี Olympus นะครับ2เลนก็มีนะครับเฮ้ยแฟลชนะครับก็ลองมาดูครับที่นี่ Maruto 150อันนี้ก็โอ้น่าสนใจกันดั้มตัวละ30บาทเองครับของเล่นเด็กอันนี้รถบังคับ390บาทน่าจะของใหม่ถ้าผ่านการใช้มาแล้วมันไม่อยู่สภาพนี้แน่นอนครับอันนี้เยอะแยะแถวโซนนี้จะเป็นของเล่นเด็กนะฮะเป็นโมเดลนี่ข้างล่างนี่เต็มเลย30บาทเอาไว้ให้ลูกเล่นได้นะครับอันนี้ตัวต่ออันนี้ที่นั่งเด็กนะครับสำหรับติดรถราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อน 3,500 นะครับสภาพยังดีเล็กๆ290บาทโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวนะครับหม้อสแตนเลสอันนี้ใบละ 1,500นะครับ490อันนี้หม้อต้มนะครับ490บาทสแตนเลสน่าสนใจโอ้กระทะอันนี้เหมือนจะไม่ได้ใช้เลยนะครับใหม่ๆ 2,500ก็เนี่ยครับเพื่อนๆมาก็ดูมีทั้งของส่วนใหญ่ก็เป็นของมือสองนะครับใช้แล้วแต่ของใหม่ก็มีปนๆมาด้วยอันนี้เป็นเหล็กนะฮะโลหะ390ถ้วยจานนะครับใบละ30ตรงนี้ก็ประมาณนะครับราคาโอ้อันนี้สวย10บาทใครก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับจิ๊กซอว์ก็มีแล้วก็นะครับมีดกัตนะ 1,000 บาทอันนี้490 2,500 9,900ถ้าราคาจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับน่าจะแพงเอาการตัวใหญ่ไปดูกันต่อครับตรงนี้ก็มีแผ่นเสียงขายตามราคาป้ายนะครับก็บอกโอ้อันนี้บีโทเฟนนะครับ250บาทกล่องอย่างดีเลยอันนี้ก็น่ารักดีครับนาฬิกาละ160เดี๋ยวไปโกดังอื่นกันต่อนะครับโกดังนี้ของค่อนข้างเยอะนะครับเป็นของใช้กระจุกกระจิกนะฮะกระป๋องกระเป๋าอะไรพวกนี้แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนเดี๋ยวไปดูโกดังด้านนู้นอีกอันนึงอีกโกดังนึงตรงนี้น่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับมีจักรยานจอดอยู่ด้านหน้าจักรยานญี่ปุ่นอ
6,900 คันนี้สวยเลยเสือภูเขาเอ้ยน่าจะเป็นสเตอร์ลิงโอ้รถก็มีโกคาร์ท29,000 30,000ขาดไป100,000 30,000เฟอร์นิเจอร์มือ2 8A พรีเมียมนะครับจากญี่ปุ่นลด 50% โซนนี้ก็จะเป็นตู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะครับเคาน์เตอร์ห้องครัวน่าจัดนะครับเขาทำละเอียดนะครับงานแบบนี้บานเลื่อนนี่นิ่มมากหมื่นสามชุดนี้นะครับอันนี้ 13,900 เขาก็จะมีเขียนรายละเอียดไว้นะฮะไซส์เท่าไหร่กว้างสูงยาวลึกเขียนไว้หมดทุกตัวเลยครับเปียโนก็มีนะครับอันนี้ราคาเดี๋ยวมาห้าลองมาฟังเสียงกันดูโอเคครับใช้ได้ก็ว่างๆก็เชิญนะครับที่นี่มีให้เลือกหลายตัวเลยครับนี่เป็น3 4 5น่าจะประมาณสัก7ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โกดังนะครับสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมี2พักจังถ้าเพื่อนๆมาก็เชิญนะครับก็เปิดตั้งแต่10โมงนะครับ10โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งนะครับเขาจะปิดทุกๆวันพุธนะครับถ้ามาก็เชิญนะครับด้านนี้ไม่ได้มี3โกดังนะครับมี2โกดังมี2โกดังใช่ไหมครับครับมี3ที่พนักงานเขาบอกนะมีตรงไหนบ้างครับมีตรงนี้แล้วก็ห้องกระจกอ๋อมีห้องกระจกด้านหน้าด้วยนะครับทางเข้าอ๋อห้องกระจกด้านหน้ายังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวเราลองไปดูครับตรงนั้นนี่ดีสุดเลยมั้งครับคัดเกรดพรีเมียมเป็นของพรีเมียมนะครับคัดเกรดอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงครับผมยังไม่กลับครับยังไม่กลับไปต่อโอ้สวยงามก็มาดูได้นะครับอันนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับดีทุกระบบก็คือใช้ได้ถ้าดีทุกระบบนี่คือใช้ได้เลยใช่ไหมฮะใช้ได้ครับใช้ได้คือตรงค่าก็ไม่แพงนะครับ 2,900 นะครับแล้วก็ลด 10% แล้วก็ลดอีก 10% ทั้งตึกนี้เลยหรือเปล่าครับลด 10% อ๋อซื้อครบ 1,000 ลด 10% เมื่อกี้นี้ข้างในนี้ลด50เนาะคนละเกรดกันเนาะคนละโปรกันโอเคครับก็ตรงนี้จะเป็นพรีเมียมนะครับขอบคุณครับขาตั้งอันนี้ 2,500 ไซโก้ยังเดินนิ่มอยู่เลยครับเนี่ยซิติเซ่น 1,500 นะครับเข็มนี่เดินนิ่งมากเลยครับดูเพื่อนๆเหมือนจะไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าใช้ก็ทนุถนอมมากอันนี้ก็คัดเกรดอย่างดี590ของเล่นเด็กนะครับโซนนี้อันนี้ใครชอบตัวนี้ก็มาชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยผมจำไม่ได้ละดูหนังเขาอยู่1,590น่าจะมีกลไกอันนี้ 1,000 บาทก็เรียบร้อยแล้วนะครับตึกด้านหน้าของพรีเมียม
ด้านหลังนี่ก็อีกเกรดหนึ่งนะครับอีกราคาหนึ่งคนก็มาดูกันเยอะอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหลงเชียงใหม่ครับผม